เวลาที่เรามีไข่เหลือในตู้เย็นเยอะๆนะครับแนะนำครับต้มไปให้หมดเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเอาไข่ต้มเนี่ยมารับประทานก็ได้หรือจะทำให้เป็นอาหารสังสรรค์ในปาร์ตี้น่ารักน่ารักก็ได้นะครับผมจะทำเดวิลเอ็กนะครับเดวิลเอ็กสูตรนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของปูแล้วก็มีส่วนประกอบของข้าวโพดผมตั้งชื่อเป็นไทยๆน่ารักน่ารักว่าไข่ซาตานข้าวโพดปูครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยไข่ต้มเราก็แกะออกมานะครับแล้วก็หั่นครึ่งครับผมหั่นออกมาลักษณะนี้นะครับไข่แดงก็จะอยู่ตรงกลางเอาละในการทำเดวิเองนะครับเราก็จะล้วงไข่แดงออกมาครับสำหรับเครื่องปรุงรสที่ผมจะใช้ปรุงไส้ไข่ซาตานของเรานะครับก็คือโอเบครับโอเบนี่เป็นเครื่องเทศของอเมริกันนะฮะมีต้นกำเนิดเนี่ยโดยการที่คนเยอรมันที่เขาอพยพเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นคนคิดค้นขึ้นก็ประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลายๆตัวนะครับซึ่งเขามีเรื่องเล่าว่าในช่วงหนึ่งนะครับที่เมอริแลนด์เนี่ยนะฮะเขาต้องการจะโปรโมทเมนูเครื่องดื่มเขามีการแจกปูฟรีครับโดยการปรุงกับเจ้าโอเบเนี่ยครับปรุงง่ายๆนะครับให้ทานปูใส่โอเบเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะทำให้เครื่องดื่มขายได้ดีนะฮะอันนั้นเป็นที่มานะครับแล้วก็โอเบก็เป็นที่นิยมมาถึงทุกวันนี้ครับเราใส่โอเบลงไปนะครับประมาณเศษ1/4ช้อนชาครับส่วนประกอบของเดวิลเอ็กไม่มีอะไรมากมายนะครับมายองเนสครับวันนี้นะฮะการที่เราเลือกใช้โอเบเพราะว่าเดวิลเอ็กของเราจะตกแต่งด้วยเนื้อปูด้วยนะครับหลังจากนั้นก็นำทุกอย่างนะครับมาบดให้เข้ากันครับใช้ซ่อมก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเรามีที่บดเล็กๆก็บดทีนะครับไม่ต้องเกลือพริกไทยแล้วนะครับเพราะว่าในโอเบก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วบดจนส่วนประกอบของเราเนียนนะครับลักษณะประมาณนี้นะฮะถ้าต้องการเนียนมากเราก็นำไปผ่านตะแกรงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องครับเอาง่ายๆครับใส่เมล็ดข้าวโพดต้มสุกนะครับใส่ลงไปด้วยครับแล้วก็นวดให้กระจายกระจายนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวไส้ที่เหลือก็คือเราแค่ตักใส่กลับเข้าไปในตัวเปลือกไข่นะฮะเสิร์ฟในรูปแบบที่คุณผู้ชมชอบเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็เขาจะชอบเสิร์ฟในช้อนนะครับวันนี้เราเสิร์ฟในถาดง่ายๆครับเพื่อความง่ายในการทำงานนะครับผมจะใส่ไส้ในถุงบีบเอาละแค่นี้เองครับแล้วเราก็บีบกลับเข้ามาครับในตัวไข่ตกแต่งครับผมด้วยเนื้อปูฮะต้นหอมซอยแล้วก็โอเบอีกนิดเดียวครับเรียกว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับรับทานกับเครื่องดื่มก็ได้นะฮะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ไข่ซาตานข้าวโพดปูของผมก็พร้อมเสร็จแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลัมพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเลยครับกดเลยครับปุ่ม Subscribe ครับ